วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการที่นี่ BMC TV แต่วันนี้ดิฉันสุชาณีแสงสุวรรณขอพาท่านสัญจรค่ะมาเยี่ยมที่แถวๆใกล้ๆค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนี่เองแล้วก็มาเยี่ยมใครที่ไหนไม่ได้ไกลตัวค่ะคุณวิภารัตน์พิมุกรัตนนุกูลนะคะวิภารัตน์สมุนไพรที่เคยไปเยี่ยมที่ BMC TV เราก็ได้พูดคุยในรายการกับเราวันนี้ BMC TV บุกมาถึงโรงงานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กนะคะวิภารัตน์สมุนไพรนะคะขออนุญาตเรียกคุณเล็กดีไหมคะได้เป็นกันเองดีวันนี้มาเยี่ยมถึงโรงงานเลยแล้วก็เนี่ยสมุนไพรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยได้มาเห็นแหล่งผลิตด้วยแล้วมาเยี่ยมพื้นที่ร่มรื่นท่านผู้ชมคะวิภารัตน์สมุนไพรนี่สมกับที่เธอทำสมุนไพรนะคะเพราะบนพื้นที่ประมาณ10กว่าไร่ที่นี่เต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไร่หลากหลายผลไม้รากไม้เยอะแยะไปหมดทราบว่าก็ไม่ได้ไปขายอะไรเป็นล่ำเป็นสันแล้วค่ะเขาเรียกว่ากินใช้จ่ายแจกใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะนะคะแล้วทีนี้อยากจะเมื่อมาเยี่ยมถึงที่นี่แล้วโรงงานที่ทำที่ตรงนี้นะคะถือเป็นอะไรเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวหรือยังไงคะคุณเล็กค่ะเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆในบ้านนะคะค่ะอ๋อค่ะแล้วก็การผลิตยังไงหมายถึงว่าใช้คนงานไหมคะใช้คนงานมาร่วมกันแล้วก็บรรดาเรียกว่าวัตถุดิบยังไงบ้างอยากจะท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบแล้วว่าสมุนไพรของคุณเนี่ยปลอดสารเคมีค่ะเพราะว่าทุกตัวคือจะต้องสกัดมาก่อนนะคะใช้สกัดหมดทุกตัวอ๋อใช้สกัดในผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาก่อนที่จะพูดคุยกันต่อไปแนะนำผลิตภัณฑ์กันซะหน่อยดีเพราะว่าได้ทราบว่าเรียกว่าบุคคลทั้งหลายแหละในหลายๆวงการนะคะชอบใช้ค่ะแม้แต่หลายๆท่านที่เราคิดว่าใช้แต่ของต่างประเทศใช่พอมาเจอวิภารัตน์สมุนไพรใช้ประจำเลยค่ะแม้กระทั่งดิฉันยังใช้ประจำเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเรียกว่าสบายใจมากเลยนะคะเวลาสูดดมเวลาแม้กระทั่งเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยสเปรย์ปรับอากาศใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แนะนำผลิตภัณฑ์สักนิดเถอะค่ะค่ะค่ะเอาเริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัสค่ะอ๋อค่ะจะช่วยให้ระบบการหายใจของเราสบายคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศเมื่อใช้สเปรย์ปรับอากาศของเราอยู่ในห้องแอร์ในรถยนต์ค่ะจะช่วยแล้วทีนี้ที่ไปที่มาเนี่ยถ้าเห็นน้ำเขียวๆอย่างเงี้ยส่วนผสมหลักๆผลิตมาจากสมุนไพรประเภทใดคะส่วนใหญ่จากยูคาลิปตัสอะไรที่ใส่แล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสะระแหน่ค่ะที่สกัดแล้วอะค่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 ะคือเรียกว่าสมุนไพรหลักก็คือสะระแหน่ใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่ามาเป็นสีแดงตรงนี้ล่ะคะนี่ก็สเปรย์ปรับอากาศอันนี้ก็สเปรย์ปรับอากาศค่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นโชมนาทคือใช่ดอกโชมนาทเหรอคะใช่ค่ะเราสกัดแล้วก็มันจะเป็นสีนี้ค่ะอ๋อค่ะพวกนี้จะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจใช่ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกันแล้วก็หลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าพอไม่ใส่ไม่ใส่สารเคมีไม่มีสารกันบูดแล้วไม่เสียเร็วเหรอคะไม่เสียค่ะไม่ได้อากาศปกติเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเราสกัดหมดค่ะเพราะการสกัดนี่ทำให้ผลิตภัณฑ์มันจะอยู่ได้นานเพราะว่าสกัดเย็นไม่เสียหายใช่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำมันสำหรับจระเข้อันนี้อธิบายเลยนะคะนี่เพราะน้ำมันจระเข้เนี่ยค่ะอันนี้น้ำมันจระเข้ใช้สำหรับนักกีฬาที่ออกกำลังกายหรือว่าผู้สูงอายุพวกเส้นอะไรเนี่ยคลายเส้นนะคะอ๋อค่ะแล้วทำไมที่บอกว่าน้ำมันจระเข้นี่เอามาจากพืชพันธุ์ที่จระเข้หรือว่าใช้จากน้ำมันไขมันจระเข้คะยังไงกันแน่น้ำมันจากไขมันจระเข้อ๋อจากไขมันสัตว์จริงๆจริงๆค่ะแล้วก็มาสกัดเย็นอ๋อค่ะค่ะ
ค่ะก็ใช้มาเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นแล้วคุณสมบัติของไขมันจากสัตว์ที่คือจระเข้เนี่ยมันมีผลอะไรกับเส้นเอ็นของร่างกายถึงได้มาใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะช่วยผ่อนคลายแล้วก็เส้นที่เป็นเส้นขอดอะไรเงี้ยตัวน้ำมันจระเข้จะช่วยคลายมันจะซึมเข้าไปซึมเข้าไปเร็วมากค่ะอ๋อจะซึมเข้าไปเร็วนะแล้วด้านหน้านี่เป็นอะไรคะคุณเล็กเป็นยาหม่องก็มีเป็นยาหม่องค่ะแล้วทางด้านนี้เนี่ยค่ะขวดตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นสมุนไพรสลายพุงค่ะอ้าวเป็นเม็ดสำหรับรับประทานเหรอคะค่ะแคปซูลค่ะอ๋อแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีอย.ใช่ค่ะอ๋อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของวิภารัตน์สมุนไพรเนี่ย คือไม่ใช่ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำแล้วขายกันข้างๆรอบเนื้อรอบตัวแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองค่ะโดยมีอย.ค่ะนะคะสำนักงานองค์การอาหารและยานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่จะเชื่อถือได้นี่ผลิตภัณฑ์เยอะแยะไปหมดเลยคือบางทีท่านผู้ชมคะทำไมเราถึงจะได้บอกเช่นนี้เพราะว่าอยากจะบอกท่านว่าบางทีการที่เราจะต้องแล้วเราบอกว่านิยมไทยวิถีไทยแต่ผลิตภัณฑ์ของไทยไม่ใช้และไม่เคยเชื่อถือเลยแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะให้มุมมองใหม่กับท่านผู้ชมนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของไทยนั้นน่าเชื่อถือได้สามารถที่จะใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันที่จะเป็นตัวอย่างของอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้จริงอันนี้คือทำอะไรเอ่ยสเปรย์ไล่ยุงนี่เห็นไหมคะสเปรย์ไล่ยุงตัวนี้ใช้ฉีดถูกผิวได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่เป็นผื่นบางคนโดนแล้วเป็นผื่นนะไม่เป็นอันตรายค่ะอ๋อค่ะค่ะนะคะอันนี้ทำมาจากอะไรเอ่ยที่น้ำใสๆแล้วไม่ถือว่ามีส่วนผสมอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวยูคาลิปตัสนะคะอ๋อไล่ยุงได้ไม่ต้องตะไคร้อะฮะไม่ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ตะไคร้เพราะจะเราจะเข้าใจว่าไล่ยุงนี้ต้องตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วนี่อะไรนี่สบู่สบู่ค่ะสบู่ขมิ้นนี่สบู่น้ำนมข้าวลองอธิบายสรรพคุณหน่อยสิคะสบู่อันนี้น้ำนมข้าวทับทิมค่ะอันนี้ใช้แล้วผิวจะขาวเนียนแล้วทำไมถึงคำว่าทับทิมนี่มีส่วนผสมของทับทิมไหมมีค่ะอธิบายสั้นๆสักหน่อยนึงท่านจะได้ทราบทับทิมก็คือลูกทับทิมเราแล้วก็เม็ดมันเรามาสกัดเอาแต่น้ำมันแล้วก็มาผสมกับน้ำนมข้าวใช่ค่ะมาผสมที่ทำสบู่นี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วอันนี้ทำจากอะไรขมิ้นขมิ้นนี่ขมิ้นนี่ต้องสาวงามสมัยโบราณนี่ต้องขัดผิวด้วยขมิ้นใช่ใช่นี่ก็คือเอาขมิ้นสดใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทำนะคะแล้วเทนี้ขวดอันนี้ขวดโบนอันนี้ถังเช่าค่ะอ๋อค่ะถังเช่านี่ยังไงใช่อันนี้ก็เป็นของจีนซะแล้วนี่ใช่ค่ะแล้วมาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์แต่ว่าทำในเมืองไทยไม่ใช่ว่าเพื่อจะใช้ทำอะไรเนี่ยเห็ดถังเช่าสกัดค่ะแล้วจะใช้เกี่ยวกับใช้ช่วยดูแลอะไรของร่างกายคะสุขภาพค่ะเป็นหนึ่งในอาหารเสริมไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นในลักษณะอาหารเสริมนะคะคอดี้เมดี้ทูคอดี้เมดี้ทูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำเองด้วยไหมหมายถึงว่ามาดำเนินหรือว่าแค่จัดจำหน่ายหรือว่ายังไงจัดจำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็มีส่วนร่วมในการผลิตค่ะด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนขวดให้หมดไปเลยอันนี้อะไรเอ่ยพี่น้ำมันเขียวน้ำมันเขียวยังไงเนี่ยน้ำมันเขียวขวดถึงสเปรย์เนี่ยหยิบผิดหยิบถูกนะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำมันเขียวที่ใช้สูดดมอะค่ะเวลาเป็นหวัดค่ะนี่เป็นสเปรย์เหมือนกันเป็นสเปรย์ค่ะอ๋อเพราะว่าเคยเห็นว่าเป็นขวดก็มีในขวดก็มีแล้วตรงนี้ล่ะเนี่ยเหมือนกาแฟเลยอะอันนี้กาแฟเพื่อสุขภาพค่ะอ๋อเป็นส่วนผสมอะไรล่ะเนี่ยถังเช่า5อย่างอะค่ะอ๋อแล้วทีนี้คิดยังไงคะที่ว่าได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของจีนนะคะแล้วก็มาใช้เป็นส่วนผสมในตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วรสชาติมันจะเหมือนกาแฟปกติไหมคะเป็นกาแฟ3 in 1เลยใช่ค่ะอ๋อค่ะ
จำหน่ายนี่เราก็ต้องการประโยชน์อะไรจากถังเช่าคะต้องการประโยชน์อะไรประโยชน์ก็คือพอทานเข้าไปแล้วคือใจไม่สั่นแล้วก็ยังช่วยในด้านสุขภาพเราด้วยอ้าวแล้วทำไมไม่มีคาเฟอีนเหรอคะไม่มีค่ะอ้าวสกัดออกแล้วหรือยังไงใช่ค่ะอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่ BMC TV อยากจะบอกเราไม่ได้มีเจตนาจะต้องมาโฆษณาขายสินค้าแต่เรากำลังจะยกตัวอย่างของสินค้าไทยที่ผลิตโดยคนไทยอยู่ในวิถีไทยเพราะท่านจะเห็นจากภาพที่อินเสิร์ตในรายการนำเที่ยวนำชมในบริเวณพื้นที่ของวิภารัตน์สมุนไพรนั้นเธออยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะวิถีไทยกินอย่างไทยอยู่อย่างไทยใช้วิถีแบบไทยๆผลิตภัณฑ์แบบไทยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่เราจะใช้สินค้าไทยเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะน่าอับอายแปลกประหลาดสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นของขวัญก็ได้นะคะจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะมีตรุษจีนมีสงกรานต์ใช่ค่ะทำไมเราไม่พยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ไทยๆคือไม่จำเป็นต้องที่วิภารัตน์อย่างเดียวนะคะเอาเฉพาะแค่จังหวัดสิงห์บุรีนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของท้องถิ่นมากมายหลายอย่างอยากจะเรียนว่าวันนี้ถ้าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยๆแล้วมานำเสนอไม่ว่าจะให้เพื่อนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศหรือจะแพ็คส่งไปต่างประเทศนะที่ว่าเวลาเราส่งของขวัญไปให้ส่งของกินของใช้ไปให้นะคะคงไม่ใช่มีแต่อาหารรับประทานที่เป็นอาหารไทยเท่านั้นนะคุณเด็กนะผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องถือว่าแหมเชยนะคะทันสมัยนะคะเนี่ยแม้แต่สเปรย์ปรับอากาศเราจะไปนึกถึงนะนี่จะฉีดในรถก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะฉีดในห้องนอนในรถในอะไรต่างๆก็ได้ทีนี้อยากจะทราบแล้วล่ะว่ามาเยี่ยมถึงโรงงานเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่ปักหลักทำเรื่องสมุนไพรเนี่ยสืบสานกันมายังไงถึงได้มาทำอย่างเนี้ยก็มีพี่คนนึงเขาแบบว่าทำสมุนไพรแล้วก็คือได้ดูแลกันมาแล้วแกก็เลยให้สูตรมาทำเป็นญาติพี่น้องไหมหรือไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะค่ะอ๋อค่ะอ๋อหมายถึงว่าได้รับสูตรมาก็เคยดูแลกันเคยดูแลค่ะแบบช่วยเหลือกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเราก็ให้สูตรแล้วก็เลยเอามาทำค่ะวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วตอนนี้ผลิตแล้วก็ทีนี้ในการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยคุณเล็กนั้นมีแนวคิดที่จะขยายผลในการไปวางตลาดอะไรยังไงไม่คิดว่าเราจะเผยแพร่สินค้าไทยเนี่ยตอนนี้ขายในการวางหน้าร้านหรือว่าส่งหรือยังไงคะส่งทั่วไปอะค่ะแล้วก็กำลังส่งออกด้วยค่ะเออส่งออกนี่หมายถึงส่งต่างประเทศนะใช่ค่ะอ้าวโกอินเตอร์แล้วเนี่ยราคาจะมีการส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกจะมีการปรับรูปแบบไหมหรือท่านจะส่งแบบนี้เลยอ๋อปรับรูปแบบค่ะเป็นยังไงคะเดี๋ยวจะมีใส่กล่องคือหน้าตาขวดอย่างนี้เลยอย่างนี้ค่ะคือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปแบบขวดอะไรแบบนี้ขวดอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราบรรจุพันธุ์ขึ้นค่ะเป็นกล่องนึง4ขวด6ขวดว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่สิเป็นตัวอย่างของคนไทยสินค้าไทยที่จะโกอินเตอร์แหละนะคะคุณวิภารัตน์พิมุกรัตนลูกูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราคิดส่งออกเนี่ยเป็นเพราะคนไทยในต่างแดนเขาได้ลองใช้หรือยังไงอันนี้อยากจะให้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดนึงว่าอยู่ดีๆทำไมวิภารัตน์คุณเล็กถึงจะคิดส่งออกไม่ต้องมีที่ไปที่มาค่ะก็ปกติก็คือแบบชอบไปแจกตำงานทำบุญอะไรอย่างเงี้ยพอเขาใช้แล้วก็ติดใจแต่ว่าเขามีญาติอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยติดต่อกลับมาอ๋อแล้วทีนี้ก็จะส่งออกแทนที่จะซื้อแค่เป็นของฝากใช่ค่ะก็จะทำการส่งออกเป็นระบบเป็นสินค้าไปจำหน่ายเลยเป็นเรื่องเป็นราวนะคะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยสินค้าไทยโกอินเตอร์โอ้ดีใจมาก ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ค่ะเหรอคะค่ะดีใจแล้วก็คิดว่าในความรู้สึกนะค่ะเพราะว่ามาเยี่ยมบ้านแล้วมาเยี่ยมถึงโรงงานก็คือเยี่ยมบ้านจริงๆเลยนะท่านผู้ชมถ้าไม่พาไปถึงโรงงานเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเธอทำโรงงานเพราะว่าดู
บรรยากาศที่อยู่อาศัยเนี่ยร่มรื่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็บ้านนี่นะคะก็อยู่ริมแม่น้ำน้อยด้วยนะเนี่ยค่ะออกไปหน้าบ้านเนี่ยนะคะประเดี๋ยวท่านผู้ชมคงเห็นละที่จะนำชมพื้นที่ของโรงงานนะคะที่ท่านจะได้เห็นจากในรายการนี้แหละนะคะริมแม่น้ำน้อยบรรยากาศดีมากดีมากเลยนะคะน่าจะเปิดเป็นการอะไรอ่ะเป็นโอท็อปในพื้นที่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะน่าทำมากเลยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่าท่านผู้ชมคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่เชิงพาณิชย์ค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะคะมาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอย่างในพื้นที่ที่นี่อำเภอบางระจันก็มีค่ายบางระจันอยู่ไม่ไกลเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นะคะเสร็จแล้วเมื่อเยี่ยมมาชมโบราณสถานมาฟื้นฟูประวัติศาสตร์รับรู้แล้วก็มาเยี่ยมชมซื้อสินค้าไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความเป็นไทยจะอยู่ติดอยู่ในหัวใจเราได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเปิดใจไหมที่จะใช้ตั้งใจใช้ค่ะไม่ต้องลองเพราะว่าสินค้าไทยถ้าหากว่าไม่ได้มีสารเคมีอะไรที่ส่วนมากจะไม่มีสารเคมีคะนะคะสินค้าไทยนี่ส่วนมากจะไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่จะแพ้อะไรต่างๆเนี่ยจะแทบไม่มีเลยอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหมคะก็ถ้าสินค้าไทยยังไปต่างแดนได้เวลาไปเนี่ยก็ทางต่างประเทศเขาบอกเขาใช้ของนอกค่ะก็เราบอกเราไปซื้อของนอกมาใช้ไปซื้อของต่างประเทศเขาก็ยังใช้ของเราเป็นของนอกเลยนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ประเทศผู้ผลิตเองนะคะทีนี้ในวิถีชีวิตรอบๆของคุณเล็กเนี่ยอยู่กับต้นไม้ต้นไร่อยู่กับธรรมชาติรู้สึกไปยังไงกับวิถีไทยที่คุณอยู่เพราะว่าทราบว่าตั้งรกรากอยู่ที่มายาวนานก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับจิตใจเราจะสบายอะค่ะนะคะที่ได้อยู่อย่างไทยธรรมดาสบายๆอย่างเงี้ยนะคะสบายสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีคิดว่าอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าท่านจะอยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าการที่ในความรู้สึกในมุมของคุณเล็กนะคะฝากไปถึงคนไทยในต่างประเทศด้วยว่าการที่ถ้าในช่วงหนึ่งที่ท่านได้กลับมาที่ประเทศไทยนั้นนะคะคุณเล็กคิดว่าวิถีชีวิตแบบไทยๆที่คุณอยากจะบอกกับเพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่าวิถีไทยๆที่คุณเล็กได้สัมผัสเพื่อนกลุ่มของคุณเล็กเพราะคุณเล็กอยู่สภาอยู่หอการค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นแบบแม่ค้าชาวบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเธอเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรีเพราะฉะนั้นถือว่าทำธุรกิจนักธุรกิจสตรีซึ่งเลือกที่จะผลิตสินค้าไทยมุมของคุณเกี่ยวกับวิถีไทยที่อยากจะบอกกับทั้งคนไทยในประเทศนอกประเทศอย่างไรคะเชิญเปิดหัวใจคุยได้เลยเปิดโอกาสค่ะก็อยากให้ใช้สินค้าไทยที่เป็นสมุนไพรของไทยเราไทยทำไทยใช้ก็ต้องส่งออกต่างประเทศของคนไทยที่อยู่ในประเทศต่างประเทศด้วยค่ะอยากให้สนใจสมุนไพรของคนไทยเราที่แท้จริงอะค่ะค่ะเพราะว่าในเรื่องของการทำมาหากินนะค่ะค่ะแล้วที่พื้นที่ใดที่บางระจันหรือที่สิงห์บุรีหรือของคณะกรรมการหอการค้าเนี่ยนะคะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างใช่ค่ะแต่ที่ผู้ที่ผลิตสินค้าไทยๆแบบคุณเล็กนั้นเป็นกรรมการหอการค้าของจังหวัดสิงห์บุรีจำนวนหลายท่านไหมคะหลายท่านค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าเป็นแบบนักธุรกิจที่ค้าขายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าสินค้าไทยๆตัวอื่นด้วยผลิตภัณฑ์อื่นค่ะก็อยู่ในหอการค้าค่ะนะคะที่จะเป็นนักธุรกิจอ่ะตรงนี้ต้องถือว่าเป็นนักธุรกิจแล้วนะไม่ใช่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายซื้อไปขายมาเป็นบันๆไม่ใช่นะคะแล้วก็ขณะนี้หอการค้าของจังหวัดสิงห์บุรีมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างไรบ้างหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเนี่ย
ในมุมของเวลาคุณไปประชุมหอการค้าอันนี้ท่านผู้ชมก็อยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ไทยอ่ะคงจะอยู่กับบ้านนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วการที่ผลิตภัณฑ์ไทยได้สง่างามอยู่ในชุดกรรมการของหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรีถือว่าแสดงว่าหอการค้าก็ให้การยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณไปประชุมอยู่นะคะในมุมของคุณเนี่ยหอการค้าเข้าส่งเสริมผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ไปร่วมกิจกรรมกับเขาเนี่ยที่ผลิตสินค้าไทยคุณมีความรู้สึกว่าเขาส่งเสริมอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะพูดแล้วคือพูดถึงหอการค้าที่คุณเป็นกรรมการนโยบายหรือว่าอะไรต่างๆสั้นๆน่ะง่ายๆในความรู้สึกคุณน่ะก็มีติดต่อแบบว่าแต่ละจังหวัดก็จะนำสินค้าของเราออกแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับว่าเวลาไปประชุมที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะมีสินค้าจากของเมืองสิงห์บุรีเราไปด้วยค่ะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุมในการที่นักธุรกิจอื่นๆเขาอาจจะค้าอย่างอื่นนะคะแต่เป็นกรรมการกันค่ะเขาส่งเสริมเขาสนับสนุนไหมหรือเขาบอกเอ้ยแม่สินค้าไทยแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สนับสนุนค่ะสนับสนุนก็ได้ใช้เหมือนกับว่ามีออเดอร์มาสั่งเป็นกระเช้าเป็นของขวัญอะไรก็จะเป็นของหอการค้าค่ะก็มีจัดกระเช้าของขวัญด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมอะค่ะแล้วอยากสั่งเป็นกระเช้าของขวัญจะให้ติดต่อเอาเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้เบอร์อะไรบอกได้เลยกี่เบอร์ก็ได้089ค่ะ343 0981ค่ะเล็กค่ะคุณเล็กคุณวิภารัตน์สมุนไพรใช่ค่ะนะคะลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ089ค่ะ343 0981ค่ะค่ะก็สามารถจัดเป็นกระเช้าสวยงามแล้วก็ได้ทราบว่าคุณเล็กอ่ะจัดกระเช้ายังใช้กระเช้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตรงนี้ยังไงกันคะที่ไปที่มาค่ะก็ชาวบ้านทำกระเช้าแล้วเราก็ไปซื้อมาอีกทีนึงเพื่อให้เขามีอาชีพทำกระเช้าค่ะค่ะอ๋อใช้กระเช้าจากเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยชาวบ้านก็สานกระเช้านะใช่ค่ะแล้วก็เอามาใส่ผลิตภัณฑ์นะเขาก็สวยงามนะคะหลากหลายเนี่ยยาดมยาหมองสเปรย์กันยุงแก้ปวดเมื่อยอันนี้เป็นหวัดเป็นอะไรผื่นคันก็ทามีสบู่แสดงว่าหลากหลายอาจจะมีกระเช้ามีกาแฟด้วยใช่ค่ะใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะสิ่งที่ BNC TV อยากจะกราบเรียนท่านก็คือว่าการเป็นวิถีไทยนะกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่แบบไทยๆก็ไม่ใช่ว่ากินกับข้าวไทยแล้วก็แต่งตัวแบบไทยนะคะแล้วก็อยู่บนแผ่นดินไทยแค่นั้นมันยังไม่ใช่แต่ว่าใช้สินค้าที่ไทยคือความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่ศรัทธาในความเป็นไทยของเราเราไม่ศรัทธาอะไรเลยที่เป็นไทยอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันให้ตัวเกินไปอ่ะท่านให้ตัวเกินไปเลยไม่สนใจแล้วก็ทราบว่าคุณเล็กเนี่ยทำกับข้าวเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เนี่ยนะคะทำกับข้าวเองด้วยสตรีนักธุรกิจหยิบสินค้าไทยมาเป็นจุดขายในการผลิตสินค้าออกจำหน่ายและเธอก็กล้าพอที่วันนี้จำหน่ายออกเป็นสินค้าส่งออกใช่ค่ะสง่างามด้วยแบรนด์ไทยไทยวิภารัตน์สมุนไพรไทยนะคะแต่ว่าแล้วทีนี้เรามาชีวิตส่วนตัวทราบว่ามียังมีการดูแลคุณแม่ยังทำกับข้าวเองยังไงคะมันเป็นนักธุรกิจสตรีนี่เขาบอกว่าไม่ได้เลยนะเราเห็นสวยๆอย่างเงี้ยทำไมมุมที่จึงดูทราบว่ามีคุณแม่ที่ต้องดูแลอันนี้คือความกตัญญูแล้วก็ดูแลอาหารการกินเองอยากจะพูดถึงชีวิตตรงนี้สักนิดนึงค่ะค่ะเพราะว่าแม่อายุมาก92แล้วค่ะก็จะดูแลเรื่องอาหารนิดนึงเพราะว่าเป็นอาหารนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยๆค่ะพวกปลาเน้นเรื่องปลาแล้วก็ผักสดค่ะแล้วคุณต้มข้าวเองใช่ค่ะแล้วให้คุณแม่ค่ะ92ค่ะแล้วท่านยังพูดได้เดินได้พูดได้เดินได้อ๋อเห็นไหมคะนี่คือการดูแลแล้วดูแลอย่างนี้มาตลอดเลยเหรอคะอ๋อคือบางท่านเนี่ยคนสมัยใหม่อ่ะชีวิตสมัยใหม่น่ะเอาไปฝากไว้ที่คนชราบ้าง
อย่างว่าดูแลดีๆนะเอาจ่ายสตางค์แล้วให้คนให้สถานหน่วยงานเขาที่เขาเป็นรับดูแลแต่นี่ดูแลเองบางครั้งจะรู้สึกว่าเราต้องแบ่งเวลาไหมนะไหนจะกับข้าวกับปลาบ้านช่องดูแลต้องแบ่งค่ะช่วยบอกวิธีบริหารเวลาของนักธุรกิจสตรีอย่างคุณสิคะค่ะก็มีเวลาว่างก็คือต้องหาให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องมีคนช่วยด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่เต็มสวนนี่มีการได้เดินดูแล้วตัวคุณก็ได้ดูกันค่ะนะคะแล้วมุมมองของการที่คุณได้นำผลหมากรากไม้เนี่ยคุณก็ไม่รู้สึกว่ามีความพอเพียงนะกับการที่คุณบอกว่าก็พอสมควรแล้วก็แบ่งปันมุมนี้เป็นยังไงคะเพราะบางคนบอกเสียดายจังเลยที่ทั้ง10ไร่โอ้ผลไม้เต็มไปหมดทำไมไม่ขายล่ะคุณเล็กคุณมีมุมยังไงคะว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากแบ่งปันมุมตรงนี้ค่ะเหมือนกับว่าเรามีเราก็น่าจะแบ่งให้เขาบ้างเพราะว่าดีกว่าเราเอาไปทิ้งไปอะไรคือแบ่งให้ชาวบ้านทานนะคะแล้วไม่คิดว่าต้องขายอย่างเดียวหรอคะไม่ใช่ค่ะมุมตรงนี้แหละเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะสิ่งนี้สำคัญที่สุดค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหลากหลายมุมมองที่วันนี้ BMC TV ได้นำมาเสนอท่านนะคะบางวันบางครั้งอาจจะเป็นชีวิตของนักธุรกิจเต็มร้อยรูปแบบเต็มเลย 100% หลากหลายรูปแบบแต่วันนี้เราก็อยากจะบอกว่าสินค้าไทยนักธุรกิจสามารถจำหน่ายสินค้าไทยเป็นหลักสามารถผลิตอย่างเป็นล่ำเป็นสันท่านอาจจะไม่ต้องละสร้างโรงงานใหญ่โตเพราะวันนี้ที่วิภารัสมุนไทยก็เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่จำหน่ายได้ไกลถึงโกอินเตอร์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างรู้จักแบ่งสรรปันส่วนไม่ว่าจะเวลาไม่ว่าจะความรู้สึกความรู้สึกพอเพียงอันนี้สำคัญนะใช่เลยค่ะอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณเล็กรู้สึกว่าแจ่มใสนะเจอทีไรก็สดชื่นตลอดเวลานะคะหน้ายิ้มระไมและยิ้มสยามนะคะค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งที่ BMC TV อยากจะบอกกับท่านก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความรู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขในสิ่งที่เราทำอาจจะไม่จำเป็นต้องมากมายจนกระทั่งเราไม่คิดจะแบ่งปันเพราะว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่แต่โบราณท่านจะบอกว่าถ้าเรามีพอกินพอใช้ได้ใช้ได้สอยเหลือกินเหลือเก็บพอสมควรอยากจะแบ่งก็แบ่งซะถ้าหากว่าขัดวันประกันพรุ่งในการแบ่งปันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อนั้นเมื่อนี้ก่อนเดี๋ยวรอให้เยอะกว่านี้ก่อนคนเรานะคะท่านผู้หลักผู้ใหญ่แต่โบราณโบราณได้สั่งสอนมาใช่นะคะว่าถ้าวันใดเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าต้องเพิ่มมากไปเรื่อยๆแล้วถึงค่อยแบ่งถ้าท่านรอเวลาท่านทราบไหมคะถึงเวลานั้นท่านจะไม่อยากแบ่งเพราะท่านยิ่งหาได้มากมากท่านจะรู้สึกว่าไม่พอใช่ค่ะท่านกำลังวิ่งไปไม่ทันความพอค่ะท่านรู้สึกไม่พอเมื่อนั้นท่านจะรู้สึกไม่อยากแบ่งให้เยอะกว่านี้ก่อนเพราะวันนี้สิ่งที่ชื่นชมคุณเล็กวิภารัตนะคะพี่มุกรัตนนุกูลนี้วิภารัตสมุนไพรก็คือเธอรู้จักความพอเพียงพอประมาณวันนี้เธอมีความสุขกับการผลิตสินค้าเหล่านี้มีความสุขกับบ้านวิถีไทยของเธอที่ริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอบางระจันตำบลอะไรนะตรงนี้ตำบลเชิงกรัดค่ะตำบลเชิงกรัดนะคะริมแม่น้ำน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านที่มาเที่ยวที่ค่ายบาราจันหรือพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะเชื่อมกันหมดนะคะอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทไปจนอุทัยธานีใช่ค่ะพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในการเที่ยวนะใช่ค่ะเชื่อมกันได้หมดแล้วถ้าจะมาที่สิงห์บุรีมาเยี่ยมค่ายบาราจันก็ต้องมาเยี่ยมที่วิภารัตน์สมุนไพรยินดีต้อนรับนะคะ
ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการที่นี่ BMC TV นะคะก็ได้นำท่านมาสู่บรรยากาศไทยๆนะคะจะเห็นจากภาพอินเสิร์ตที่ช่างภาพของเราได้ไปถ่ายภาพนั้นภาพนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะวิถีไทยอย่างแท้จริงต้องขอบคุณคุณเล็กมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมความเป็นไทยและรู้สึกสบายใจที่จะได้อยู่อย่างไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิใจมากเลยค่ะที่ผู้ชมรายการที่อยู่ต่างประเทศได้บอกกับมาดิฉันเองเลยบอกว่าแหมทำให้ดู BMC แล้วดู BMC TV แล้วเหมือนอยู่เมืองไทยอย่างในอย่างนั้นใช่เลยค่ะเหมือนกับไม่ได้อยู่ห่างไกลกันวันนี้ต้องขอขอบคุณและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ